สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาดูแมปอัปเดตของ Nightmare Circuit กันนะครับเริ่มกันเลยนะครับทำการสร้างห้องเลยครับ Nightmare Circuit เอาแบบ normal แล้วกันนะครับ Start Party เลยนะครับลุยกันเลยนะครับมาครับเป็นแบบทีมถ้าคัตซีนครับแนะนำให้รอกันพร้อมๆกันนะครับอ่ะลุยกันเลยอันนี้ก็จะมีเพื่อนสแตนบายทางขวารอบนี้ผมจะไปทางซ้ายนะครับที่ด้านหลังตัวมอนสเตอร์ตัวนี้พร้อมครับลุยกันเลยครับอุ้ยวาร์ปมาเลยย่องก่อนแล้วก็วิ่งได้ครับจังหวะนี้เหมือนแบบว่าที่ผมอธิบายครับว่าศัตรูกำลังติดสตันอยู่ช่วงแรกไปเลยนะครับอันแรกเคลียร์ซ้ายซ้ายสองครับถ้ามีคนล่อนี่คือสบายเลยครับมีคนล่อไว้โอเคครับเหลือตรงกลางเดี๋ยวดูก่อนดูจังหวะก่อนสไลด์ไปเลยปืดหมดได้เลยครับ nope. โอเคจุดเริ่มต้นหรือว่ามาหาผมโว้ยโว้ยโว้ยเกือบเกือบเกือบโอเคครับผ่านเกือบวาร์ปมาต่อหน้าต่อตาเลยแต่ต่อมานะครับอันนี้ตัวละครใส่หมวกแล้วนะครับรอบที่แล้วไม่ได้ใส่ดูกันต่อเลยนะครับด่านนี้เหมือนเดิมครับอันดับแรกให้หาไพ่ก่อนครับผมเป็นการสุ่มนะครับต้องดูดีๆ6คิวนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนพี่มาให้ละกันแยกกันไปคนละฝั่งโอเคตัวละครวาร์ปครับมอนสเตอร์วาร์ปลบก่อนลำดับมาก่อนเนาะ 1A อุ้ยเดี๋ยวโดนดึงเว้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบค่อยย่องไปครับต้องมีคนล่อครับผมว่าสเต็ปนี้น่าจะโอเควนวนมันโวนมันโวนเว้ยไปแล้วหลบเร็วข้างหลังข้างหลังข้างหลังวนรอบโตครับวนรอบโตไปขวาไม่เป็นไรครับจังหวะนี้3 K โอเคครับ2 2แล้วก็5 Jตอนนี้เหลือ4ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวไล่พิมพ์โค้ดก่อนละกัน 1A 2 2เหมือนเพื่อนจะล่อให้ครับถ้าเล่นแบบทีมถ้าแบบว่าล่อก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเลยครับ 3K โอเคครับ 4 7แล้วก็47นะครับสดๆร้อนๆโอ้ยทำไมชอบเกิดเกินตลอด 5J สุดท้ายก็6คิวเนาะสมิธครับด่านต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นบอสแล้วนะครับอันดับแรกครับหยิบมีดมาก่อนจะมีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับบอสตัวนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยครับทั้งแอนิเมชันสกิลใหม่ต่างๆแนะนำให้ดูที่พื้นนะครับพยายามอย่าไปนอนข้างบนนะแบบว่ามันดึงดูดสายตาคุณผู้ชมได้นะครับถ้าระเบิดแอนิเมชันใหม่ด้วยครับนี่ครับประเดิมเลยครับตอนแรกจะเป็นข้างเดียวนี้เป็น2ข้างแต่น่าจะหลบมุมเดิมอยู่นะครับยืนนี่เหมือนเดิมครับผมรอมาจุดเดิมครับมาตรงกลางเห็นคุณผู้ชมบอกว่าห้ามเข้าไปใกล้ตรงนี้ครับจะโดนดีดไปซ้ายครับกูโดนไหมนะกว่าจะแหลกก็ได้กว่าสกิลต่อไปนะครับมือฟาดครับจังหวะนี้แต่คิดว่าไม่น่าฟันได้ครับเขาน่าจะยกขึ้นไปก่อนรอสเต็ปต่อไปละกันครับรุมเลยครับจังหวะนี้ตับเลยครับช่วยกันอันนี้ถ้าเล่นหลายคนนะครับแนะนำพยายามอย่าแบบว่าอย่าตายดีกว่าครับเพราะว่าเลือดแบบว่ามันจะเยอะมากแล้วเกมก็จะช้าลงด้วย
เรียบร้อยครับรอบแรกน่าจะประมาณเกือบ10รอบนะครับต้องบริหารต้นคอนิดนึงอุ๊ยอะไรอ่ะสกิลอะไรอ่ะเอ้าเนี่ยครับไม่เคยเจอสกิลนี้หลบตรงไหนเอาซ้ายไปเร็วสไลด์ฮึบโอ้ยโดนเลยอ่ะโดนศอกหลายกาดแนะนำว่าให้ยืนกลางๆดีกว่าดูส่งแล้ววาดลงมาเลยนี่ท่าฟรีอ๋อแขนไปเลยพืชรอดครับยังรอดครบจังหวะนี้ลืมฟันเลยครับยามเมอร์อันนี้โอกาสไม่ได้หายง่ายนะครับต้องช่วยกันโอเคครับสวยแต่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วกันครับโดนอะไรอะเลเซอร์เปล่าเลเซอร์ oh no โอ้ดูงี้มากลางๆก่อนแต่เลเซอร์นี่สเต็ปเดิมครับมายืนทางนี้ได้เลยครับยืนเฉยๆแล้วก็จะไปวนกลับไปที่มีครับผมรอเลยครับสเต็ปนี้ทางขวาครับลบโอ้ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่เป็นไรครับ normal ครับสนุกครับเกิดใหม่นะครับนี่ผมก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันครับโอเคครับเตรียมรับมือเลยครับสกิลแจกลุมฟันเลยครับจัดการมันชึบลุมสับครับลุมสับพูดแรงอยู่ครับแรงอยู่ขวาคือจอแต่ละคนดีเลย์ไม่เท่ากันนะครับฟาดมาหน้ามีดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวโดนเลเซอร์ทางขวานะครับโอเคจบเลยครับจังหวะนี้สามารถที่จะลุมฟันได้โอ้โหโดนกันหรือเปล่าลุมฟันเลยครับจังหวะนี้จะครึ่งหลอดแล้วสู้ๆเรียบร้อยครับมีคนพลาดไป1คนเกิดใหม่ที่เดิมครับที่เดิมอยู่ตรงมีดหน้ามีดหน่อยแล้วกันพาระเบิดครับหลบมุมเดิมเลยมุมขวาโหมีคนพลาดหรือเปล่าครับเนี่ยมาหลบกันคนละฝั่งครับชิดๆขอบกันไว้ยืนตรงมีดเขาบอกว่ายืนตรงมีดครับผมอาจจะเป็นแบบว่าสเตปแบบว่าหลบตรงเลเซอร์นะครับพอเลเซอร์อันตรายตรงแขนนะครับท่าแขนข้างขวาสกิลนี้ติดบ่อยอยู่นะครับขวาไปเร็วอุ้ยถลายมาเลยครับลุมฟันเลยครับจังหวะนี้ยามเมอร์ครับมาครับอันนี้เกตเลนนะครับถ้ามาใหม่ครับก็คือจะมีสกิลใหม่แล้วก็เหมือนแบบว่าโจมตีไวขึ้นนี่ครับสกิลใหม่เลยครับต่อหน้าต่อตาเลยตรงมุมนี้กันใช่ไหมใช่ไหมอ่ะอ้าวร้อยเราเกิดใหม่อ้าวเราเกิดมาแล้วโดนนะหนีเร็วงงเลยไปกันต่อนะครับไปกันต่อเท่ดีนะครับตาติดไฟก็น่าจะหลักก็คือมีแอนิเมชันครับแล้วก็ท่าหมวกใหม่ซึ่งผมยังจับจังหวะไม่ได้พยายามหลบแล้วกันครับซิกแซกเข้าไว้ตอนตายจะลืมหยิบมีดครับผมถ้าตายแนะนำให้เก็บมีดใหม่ด้วยนะครับห้ามลืมเป็นอันขาดลุมฟันเลยครับสวยหมวกหลบยังไงล่ะนี่วิ่งแบบนี้เลยแล้วกันวิ่งสวนทางดีกว่าก็วนกลับดูจังหวะดีๆอุ้ยโอ้โหหลบยากเกือบตายน่าจะประมาณอีก 3-4 รอบมีคนพลาดแล้วนะครับพลังชีวิตน่าจะหมดไปขวาสไลด์ปึ๊บฟันเลยครับฟันเลยรู้สึกว่ามันจะลดเร็วขึ้นนะครับเนี่ยหรือคิดไปเองหรือเปล่าล่ามแบบเก็ตเล็กไปตรงมีดละกันหมดแล้วว่าท่านี้แบบยากอ่ะสเต็ปแรกจูนมาตรงนี้ก่อนออกมาขอบๆโว้ยเอื้อตายแล้วตัวสุดท้ายตอนนี้เหลือกัน 3-4 คนแล้วครับขวาอย่าเมออย่ามองหน้ามันเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรทำครับก็เลยยืนจ้องหน้ามันครับพยายามมองพื้นเป็นหลักนะครับมัวแต่ที่ป้ายครับลืมฟันขอโทษทีตรงกลางครับจังหวะนี้เตรียมฟันมาเลยครับสกิลแจกหลุมฟันเลยครับอีก 2-3 รอบเท่านั้น
ลุ่มซับฮึบโอ้อีกรอบเดียวครับดูทรงแล้วสวยสวยหรือว่าเขาอัปเดตเลือดของศัตรูด้วยหรือเปล่าโหโมอีกแล้วว่าทำไมอยู่กับเพื่อนละกันอุ้ยนี่ไงหลบได้ตรงนี้หลบได้อุ้ยไม่ได้ oh, no. แย่แล้วแย่แล้วแต่คิดว่าน่าจะรอดครับสองสกิลเท่านั้นทางขวาครับจบสักทีมันเลือกกัน3คนสรุปมาครับจบท้ายอย่างสวยงามฟาดลงมาเลยครับลุมฟันเลยครับนิดเดียวเรียบร้อยโอเคจบครับโดยสรุปก็คือตบหมวกครับถ้าคุณผู้ชมรู้เทคนิคการหลบหมวกสามารถอธิบายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่ามีเทคนิคอื่นก็มาอธิบายในคอมเมนต์ผมได้เลยนะครับถือว่ายากครับมีความยากขึ้นมาบ้างโอเคครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับและนี่ก็เป็นตะเกียงทั้งหมดในอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับก็จะมีฟักทองที่ได้จากด่านฮาโลวีนทริอัลได้2อันเลยนะครับบันนี่ครับได้มาจากไนท์แมร์เซอร์คัสระดับไนท์แมร์อันนี้ก็เป็นลูนี่นะครับตะเกียงลูกโป่งได้มาจากด่านนอร์มอลของด่านไนท์แมร์เซอร์คัสนะครับเป็นตะเกียงอีเวนต์นะครับเหมือนเดิมเลยครับแนะนำให้คุณผู้ชมมาเล่นก่อนหมดเขตนะครับไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมเดอะมิมิกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ